la 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 laรางวัลที่เราได้เนี่ยจริงๆมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวล่าสุดเมื่อเร็วนี้อย่างเช่นรางวัลลูกโลกสีเขียวหรือเป็นรางวัลที่มีการยอมรับระดับสากลเป็นอย่างมากนะครับในประเทศด้วยฉันคิดว่าทำไมเขาถึงเล็งเห็นชุมชนของเราหรือว่าทำไมเขาถึงเลือกชุมชนของเราให้ได้รางวัลนี้นะครับในประเทศชุมชนได้ถึง2ปี2ครั้งแล้วนะครับที่พัฒนาอย่างยั่งยืน2ครั้งแล้วก็ในส่วนอาจารย์เองด้วยก็ได้รับรางวัลด้วยอยากคิดว่าทำไมเขาถึงเล็งเห็นอะไรในชุมชนของเราครับก็คือสาเหตุขึ้นมาก็เพราะว่า เราเนี่ยมีพวกเราเนี่ยนะเราก็อยู่ดำเนินชีวิตอยู่ซึ่งมีคลองอยู่และเราก็อยู่ริมคลองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนอดีตที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยนะครับพัฒนากันจนกระทั่งลืมมองไปว่าลำคลองเนี่ยเป็นอย่างไรนะปรากฏว่าคลองเนี่ยตื้นตันหมดเน่าหมดแล้วก็เต็มไปด้วยกับขยะผมเลยก็ได้บอกกับชาวบ้านบอกว่าพวกเราเนี่ยนะมุสลิมเราเนี่ยอาบน้ำละหมาดเราก็ต้องใช้น้ำเราจะละหมาดเราต้องมาอาบน้ำละหมาดใช่ไหมเราก็ต้องใช้น้ำแล้วในเมื่อน้ำมันอยู่กันที่หน้าบ้านของเราเนี่ยเราใช้มันไม่ได้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและชีวิตของสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นพอเราก็เริ่มต้นผมก็บอกนะเวลาละหมาดแล้วก็เราก็ไปอาบน้ำละหมาดลงหน้าคลองนะแล้วก็ตะปัดหน่อยตะปัดเอาดินออกเอาขยะออกเอาไหนเอาปัดตบออกให้หมดเอาหมดเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็พอเขาคุ้นเคยกันดีแล้วผมก็บอกว่าอย่างนี้มันยังไม่มีความสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จริงมันต้องเอาหญ้าออกไปให้หมดเลยแล้วก็ทุกคนก็แทนที่จะทำที่อนาละหมาดหน้าบ้านอย่างเดียวเนี่ยก็มารวมกันทำสับรุนนี่มาร่วมกันทำแล้วก็ทำเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดคือไปได้ไม่กี่กิโลนะฮะไม่ใช่ไปทั้งสายเพราะทั้งสายเราทำไม่ได้เพราะมันเกินไปจากความรับผิดชอบของเราเพราะนั้นในตอนนั้นปรากฏว่าคลองเนี่ยหน้าบ้านของใครที่อยู่ในบริเวณของมัสยิดเนี่ยก็สะอาดหมดเลยก็สะอาดเรียบร้อยหมดเลยเราก็และตั้งใจตอนนั้นแหละที่ค่อยๆเป็นข่าวขึ้นมาจนกระทั่งรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมช่วยเหลือแล้วก็พอเขาช่วยเหลือเขาก็มาเอาวิธีการที่เราปฏิบัติที่เราได้ทำกันแล้วก็รับลงมาเกี่ยวข้องกับเราด้วยก็มาสนับสนุนแล้วก็มาคุยว่าจะเอายังไงดีผมบอกใช้วิธีการเดียวกันกับที่ผมทำนี่แหละคือต่างคนต่างลงมานี่ขยายคนออกไปคนที่อยู่ในริมคลองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ในริมคลองเนี่ยขยายเรื่อยไปเนี่ยไปจบทะเลอีกทะเลหนึ่งแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งเราที่จะเชียงเซาเนี่ยนะครับบอกว่าเอาตรงนี้เลยแล้วก็จากเริ่มต้นมาจากประตูน้ำในกรุงเทพแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ทำกันเรื่อยไปจนกระทั่งปรากฏว่าผักตบหมดแล้วน้ำหมดก็น้ำสะอาดหมดไปจนกระทั่งทั้งสายเลยสายอันนั้นคือ เริ่มต้นของการที่เราจะช่วยกันดูแลรักษาคลองเนี่ยนะครับให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เห็นมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยพวกประกาศนโยบายพวกอะไรนกเขาเรียกอะไรนะพวกโล่เลยอะไรพวกนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไม่ได้สนใจเรื่องนี้ใครให้ก็รับคือจริงๆชุมชนเราเนี่ยทำก็ไม่หวังสิ่งนี้ไม่ได้หวังสิ่งนี้ยืนยันว่าเราได้ทำไม่หวังจริงๆคือความสะอาดของในชุมชนถูกต้องใช้ปฏิบัติอิบาดะห์แล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะผมพูดแต่เรื่องว่าความสะอาดนั่นเป็นสิ่งที่อิสลามสอนนะอัตตุนอีมานเราเป็นคนที่มีอีมานเมื่อเรามีอีมานเราต้องมีความสะอาดแล้วก็หน้าบ้านเรามีแต่ความสกปรกเพราะนั้นพวกเรามีความจำเป็นที่จะต้องเอาความสกปรกออกไปให้หมดผมพูดอยู่อย่างนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเราจะต้องดีใจนะที่เขาให้อะไรพันนี้มานี่นะครับไม่ต้องพูดถึงเลย
พราะว่าถ้าหากว่าคนของเราไปทำความดีเพราะเห็นอย่างนี้แล้วก็มันไปไหนไม่รอดหรอกนะไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนหวังรางวัลหวังรางวัลไม่ใช่หวังเพื่อรอดสุตาราไม่ได้หวังการทำงานเนี่ยเพื่อรอดสุตาราแต่ว่าเป็นการทำงานเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อหวังรางวัลอย่างที่ว่าถูกต้องแล้วเราไม่เอาหลักความคิดตรงนี้เราถือตรงนี้เป็นหลักจริงๆก็คือคนในชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเขาได้รางวัลอะไรกันบ้างในชุมชนเขาไม่ต้องทราบแต่สิ่งที่เขาเห็นจริงๆเนี่ยคือของถูกต้องเลยอันนี้แหละการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2542ภายใต้ความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆอาทิองค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนสื่อมวลชนไม่ได้จินตนาการไกลไปถึงขั้นจะพลิกเปลี่ยนใจเปลี่ยนโลกหากแต่เพื่อต้องการประกาศเกียรติเชิดชูผู้ที่มีจิตจำนงแน่วแน่ในการทำงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคลชุมชนเยาวชนและสื่อที่ให้ความคิดความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่สังคมเท่านั้นแต่เวลาที่ต่อเนื่องมากว่าทศวรรษได้พิสูจน์ว่ารางวัลลูกโลกสีเขียวไม่ได้มีคุณค่าและความหมายเป็นเพียงแค่รางวัลเท่านั้นสำหรับคนทำงานหลายคนรางวัลเป็นเหมือนกับเครื่องเบิกทางเบิกโอกาสไปสู่การขยายแนวคิดการยอมรับและการถูกมองเห็นจากสังคมภายนอกสำหรับคนทำงานที่กำลังท้อแท้รางวัลเป็นเหมือนสลักที่ช่วยตอกย้ำศรัทธาต่อเส้นทางที่เลือกเดินเป็นอาวุธให้ต่อสู้ยืนหยัดกับแรงต้านของกระแสความโลภจากภายนอกเป็นคบไฟที่ช่วยต่อสู้ความโดดเดี่ยวและมืดมนเมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษที่2รางวัลลูกโลกสีเขียวได้ก้าวเข้าสู่สถาบันลูกโลกสีเขียวภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขยายผลไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สังคมในมุมกว้างทั้งเปิดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวและเพื่อนลูกโลกสีเขียวตามภูมิภาคต่างๆเกิดเป็นเครือข่ายคนทำงานเพื่อสังคมที่แข็งแกร่งทั้งยังเป็นตัวเชื่อมร้อยประชาชนหัวใจสีเขียวที่พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองกระจายทำงานอยู่ตามมุมต่างๆของแผ่นดินตั้งแต่ใจกลางหุบเขาอันซับซ้อนริมสายน้ำอันบริสุทธิ์บนแผ่นดินที่ราบลุ่มไปจนถึงมหานทีที่ยิ่งใหญ่ทำให้คำตอบในการดูแลทรัพยากรหวนกลับมาสู่หมู่บ้านและชุมชนก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งปัญญาที่จะปกป้องดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนนับจากปีแรกจนถึงปัจจุบันรางวัลลูกโลกสีเขียวมีผลงานประเภทชุมชนบุคคลกลุ่มเยาวชนงานเขียนความเรียงเยาวชนสื่อมวลชนและรางวัลสิบปนนเกตุทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวไปแล้วทั้งสิ้น249รางวัลโดยผู้ได้รับรางวัลยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ออกไปมากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากการค้นหาผลงานอนุรักษ์
ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูแล้วรางวัลลูกโลกสีเขียวยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและกิจกรรมเพื่อนลูกโลกสีเขียวที่สัญจรเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียวมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่สนใจและการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 2. เพื่อเป็นเวทีให้โอกาสและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ศึกษาหรือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อกระตุ้นให้สังคมสนใจและให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 5. เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ทั้งในด้านความคิดทัศนคติและแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวแบ่งออกเป็น7ประเภทได้แก่ 1. ประเภทชุมชน 2. ประเภทบุคคล 3. ประเภทงานเขียน 4. ประเภทกลุ่มเยาวชน 5. ประเภทความเรียงเยาวชน 6. ประเภทสื่อมวลชน 7. รางวัลสิบปนนเกียรติทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืน 8. รางวัลเกียรติยศมีความเพราะผมพูดอยู่เสมอหนึ่งเลยทุกวันนั่นแหละบอกอย่าเราต้องทำอะไรเพื่อเราไม่ได้มาทำเพื่อตัวเราเองแล้วก็บรรดาต่างๆนานาที่ได้มาจะเป็นวุฒิของเราหรือเป็นอะไรของเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกถ้าเรามีความรู้มากเราก็จะทำอะไรได้ดีขึ้นนะเพราะนั้นเรามีโอกาสเราก็เรียนเป็นสูงขึ้นพอเราตาลาให้เราจบโน่นจบนี่เอาจริงดีเราจะได้ทำโน่นทำนี่ได้อย่างกว้างขวางเอาจริงๆพยายามที่จะให้จิตใจจิตสำนึกของคนในมือเก็บนี่นะครับให้มีความรู้สึกตรงนั้นว่าให้มีหัวใจที่มุ่งส่วนละตาลาแต่เป็นการเดียวไม่ได้ไปมุ่งเพื่อผลประโยชน์แต่สิ่งครับผมครับดีแล้วครับนี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์กับทางอาจารย์ในสมูนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนจากเรานะครับไม่ได้หวังเพียงรางวัลอะไรที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ยาวนานมากกว่านะครับคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือได้รับผลที่ดีนะครับและผลงานก็ได้เห็นแล้วที่คลองที่อยู่หน้าสิทธิ์นี้นะครับมีความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับที่อาวุโสบาทแล้วก็สัญจรได้สะดวกครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานของชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับสำหรับในวันนี้รายการตื้นลึกหนาบางก็ต้องขอยินดีกับไพลอนนะครับท่านอาจารย์ในสมูนที่ให้คิดกับทางรายการในการสัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆนะครับกับการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนมุสลิมอื่นๆด้วยนะครับก็หวังว่าพี่น้องได้จะนำไปปรับใช้นะครับในการพัฒนาชุมชนของตัวเองครับแล้ววันนี้รายการก็ต้องขอจากลาพี่น้องนี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับขอบคุณครับครับได้ข้อคิดเยอะเลยครับ